เรียกได้ว่าลบภาพการเป็นพระเอกซุปตาร์ตลอดชีวิตวงการบันเทิงออกไปนะครับผู้ชมครับแล้วงานบันเทิงเนี่ยก็น้อยแต่ว่ายังเป็นพระเอกที่ช่อง7อยู่สำหรับพี่น้ำระพีพัฒน์ตอนนี้ครับเรียกว่าเป็นดาว TikTok แล้วนะครับแล้วก็เป็นพระเอกที่ไม่ถือตัวหลายคนบอกเพราะพี่น้ำถือแต่แก้วนะครับเนี่ยครับคลิปของพี่น้ำเนี่ยเยอะนะครับใน TikTok แล้วคนอื่นถ่ายนะครับพี่น้ำไม่ได้ถ่ายเองคนอื่นถ่ายมาลงนี่แหละครับพระเอกช่อง7กับชีวิตที่ไม่ติดดินถือแต่แก้วหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ภาพบทบาทพระเอกในจอเนียบๆนี่ครับเต้นถือแก้วรองเท้าไม่ใส่สำหรับพี่น้ำระพีพัฒน์นะครับผู้ชมครับเป็นนักแสดงชาวไทยนะครับก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยโดยได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยปี2001และเป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินวงเฟรนด์กระทั่งเมื่อปี2545นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้ำเนี่ยเป็นนักแสดงและพิธีกรในสังกัดของช่องเจ็ดสีอยู่ล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปของพี่น้ำในงานปาร์ตี้กินเลี้ยงเล็กๆที่ต่างจังหวัดพี่น้ำก็คือพี่น้ำเป็นดาราที่ไม่ถือตัวเพราะพี่น้ำถือแต่แก้วครับไปชมครับในคลิปผู้ชมจะเห็นนะครับว่าพี่น้ำเนี่ยกำลังเต้นเข้าจังหวะเพลงสนุกมากแต่งตัวชิลมากด้วยแถมไม่ใส่รองเท้าพร้อมกับถือแก้วไม่ถือตัวอย่างที่ผมบอกนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์กันไปนะครับแล้วเจ้าของคลิปเนี่ยเขาระบุแคปชั่นว่าพี่น้ำผู้ไม่ถือตัวถือแต่แก้วและเป็นดาว TikTok ที่ไม่มี TikTok เพราะว่าคนอื่นถ่ายลง TikTok นะครับจนพี่น้ำเนี่ยโด่งดังจริงๆมันมีคลิปอีกหลายคลิปนะครับที่พี่น้ำแกเขาเรียกว่าพักผ่อนนะครับรีแลกซ์ดื่มกินกับเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็แต่งตัวชิวๆแน่นอนว่าตอนนี้เห็นพี่น้ำน่าจะทำไร่ทำนานะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ชนอะไรต่างๆเป็นความสุขของพี่น้ำหลังจากที่ห่างหายไปจากหน้าจอวงการบันเทิงนะครับก็นี่ครับเรียกว่าเป็นการลบภาพพระเอกซุปตาร์ของช่องเจ็ดแต่นี่ครับคือชีวิตจริงๆของพี่น้ำที่ดูสบายๆแหละชิวๆนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องอะไรอยู่บ้านนานะครับดื่มกินพักผ่อนไม่ถือตัวครับถือแต่แก้วจริงๆข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ